และในเช้านี้นะครับผมจะได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เทศนาในพระธรรมยอห์นบทที่17นะครับข้อ15ถึงข้อที่18นะครับพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ15ถึงข้อที่18นะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพร้อมเพรียงกันเช้านี้ครับขอเชิญครับยอห์นบทที่15นะครับข้อ17ข้อ15ถึง18นะครับข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดมีพระประสงค์งานเจาะจงในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่รับมอบพันธกิจอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าในตอนนี้จะได้หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายเพื่อเราจะรู้ถึงการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมยอห์นบทที่17ในตอนนี้ที่เราได้อ่านนี้นะครับทั้งบทนี้เนี่ยเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อสาวกของพระองค์เมื่อใกล้เวลาที่พระเยซูกำลังจะจากพวกเขาไปใกล้เวลาที่พระเยซูจะต้องไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนรับความทุกข์ทรมานสิ้นพระชนและพระองค์ก็จะฟื้นคืนพระชนแล้วก็จากพวกเขาไปนี่จึงเป็นเหมือนถ้อยคำสั่งเสียของผู้หนึ่งที่ได้จะมอบไว้ให้กับคนที่เหลืออยู่เหมือนกับพ่อแม่ที่มีคำสั่งเสียสุดท้ายที่จะมอบไว้ให้กับลูกของตนเองเหมือนกับหลายๆคนที่อาจจะมีคำสุดท้ายสั่งลาก่อนที่จะจากบางที่ไปก่อนที่จะเรียนจบก็มีการคุณครูอาจจะบอกลานักเรียนย้ำนักเรียนในบางอย่างก่อนที่เขาจะเรียนจบฉะนั้นถ้อยคำสุดท้ายช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมาเอาใจใส่ว่านี่คงเป็นภาระใจคงเป็นความห่วงใยที่พระเยซูคริสต์มีต่อสาวกของพระองค์แน่ๆคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับผมให้หัวข้อบอกว่าอยู่ในโลกอย่างคนของพระเจ้าอยู่ในโลกอย่างคนของพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เราอ่านตอนนี้เนี่ยพระเยซูกล่าวหลายคำเกี่ยวกับโลกบอกว่าไม่ได้ให้เขาออกไปจากโลกปกป้องเขาไว้เขาไม่ใช่ของโลกพระองค์ใช้ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกมีคำว่าโลกอยู่ถึงหลายๆครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคำว่าโลกในคำนี้ในภาษาเดิมภาษากรีกเนี่ยแปลได้หลายแบบได้ทั้งโลกที่หมายถึงดินแร่ธาตุต้นไม้แล้วก็แปลได้หมายถึงโลกที่ในแง่ของสังคมในแง่ของผู้คนที่อยู่ด้วยกันและความหมายที่พระเยซูได้กล่าวถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนคงไม่ได้หมายถึงโลกในความหมายของดินความหมายของหินสภาพแวดล้อมต้นไม้แต่คงหมายถึงโลกที่เป็นผู้คนเป็นชุมชนเป็นคนที่อยู่รวมกันดังนั้นพระเยซูจึงมีภาระในใจและความห่วงใยที่มีต่อสาวกของพระองค์ว่าพระองค์กำลังจะจากพวกเขาไปและพวกเขาจะต้องอยู่ท่ามกลางคนในโลกนี้ที่ในเวลานั้นมีคนเป็นคริสเตียนอยู่เพียงแค่หยิบมือเดียวอาจจะหมายถึงคนเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองที่อยู่กับสาวกในเวลานั้นก่อนที่พระเยซูจะจากไปและคนหลักก็มีเพียงแค่12คนเท่านั้นเองที่เขาอยู่ประชุมรวมกันพระเยซูคงมีความห่วงใยว่าพระองค์กำลังจากเขาไปเมื่อก่อนพระเยซูนำเขาพาเขาไปฝึกฝนเขาเป็นแบบอย่างให้เขาหนุนใจเขาช่วยเขาจากพยันตรายแต่เวลานี้พระเยซูกำลังจากเขาไปพระองค์คงฝากเขาไว้ว่าเขาต้องอยู่ในท่ามกลางโลกที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องคงจะใกล้เคียงกับพวกเราเหมือนกันที่เราเองก็เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนที่อยู่ท่ามกลางในสังคมที่ไม่ได้มีพระเจ้า
แน่นอนวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อความเชื่อจะแผ่ไพศาลคนมากมายจะมารู้จักกับพระเจ้าแต่ในเวลานี้โดยเฉพาะในประเทศไทยโดยเฉพาะในฝั่งทนเรามีจำนวนประชากรคริสเตียนอยู่นิดเดียวทั้งประเทศไทยมีประชากรคริสเตียนอยู่ประมาณไม่ถึง 1% จาก70ล้านก็คงอยู่ประมาณเพียงแค่ไม่ถึง 700,000 คนอาจจะประมาณ 5-6 แสนคนประมาณสัก 0.7 หรือไม่ถึง 1% และในฝั่งธนบุรีน้อยลงไปอีกมีคริสเตียนอยู่เพียงแค่ประมาณ 0.25 ใน100คนมีเพียงแค่ไม่ถึงคนนึงมีเพียงแค่เข่านะฮะที่มาถึง1ใน4เท่านั้นเองนั้นเราจึงเหมือนเป็นคนของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่อยู่ท่ามกลางโลกนี้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้ามีสิ่งใดบ้างที่มีเป็นความสำคัญที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้กับสาวกเวลานั้นและฝากถึงเราในเวลานี้ว่าเราจะอยู่ในโลกแบบไหนเราจะอยู่ในสังคมในมหาวิทยาลัยแบบไหนดีในความเป็นคนของพระเจ้าเราจะอยู่ในบริษัทที่เราทำงานอยู่อย่างไรดีที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้าเราจะอยู่ในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่เพื่อนแบบไหนดีที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้าสิ่งมีอยู่3สิ่งที่พระเยซูทรงฝากเข้าไว้ในช่วงสั้นๆนะครับสิ่งแรกคือพระเยซูฝากเขาว่าพวกเขาอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงฝากให้กับเราเช่นเดียวกันว่าเราต้องตระหนักว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่ของโลกข้อ15บอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกนี่กำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าพระเยซูไม่ได้ต้องการให้เราแปลกแยกตัวออกไปจากสังคมน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทิ้งเพื่อนทั้งหมดที่เรามีอยู่อันเฟรนทุกคนที่ไม่ใช่คริสเตียนบล็อกไปเลยเราไม่สนใจโลกอยู่ที่ทำงานเราไม่กินข้าวกับใครเราไม่คุยกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเราไม่ยุ่งกับใครพี่น้องที่รักยิ่งเราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้บวชเราไม่ได้บวชเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดนั่งสมาธิแล้วก็บำเพ็ญกุศลทิ้งโลกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราออกไปจากโลกแต่พระเยซูพูดต่อว่าแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายข้อ16พวกเขาไม่ใช่ของโลกพระเยซูไม่ต้องการให้สาวกนั้นเมื่อพระเยซูออกไปแล้วสาวกหนีเลยไปหาถ้ำอยู่แล้วก็รออยู่ในถ้ำรอพระเยซูกลับมารับพระเยซูบอกว่าจงอยู่ในโลกนี้แต่ต้องรู้ว่าท่านไม่ใช่ของโลกพี่น้องที่รักยิ่งเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในโลกนี้แต่เราต้องตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้อีกต่อไปเราไม่ได้เป็นของสิ่งชั่วร้ายอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นทาสของชีวิตเก่าอีกต่อไปเรามีอิสรภาพเรามีชีวิตใหม่ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเมื่อนานมาแล้วนะครับผมกับภรรยาเนี่ยเคยไปดำน้ำในนี้มีใครเคยดำน้ำไหมครับดำสกูบ้านะฮะยังไม่เคยดำถึงลงไปในแทงอะไรนะฮะนี่คือภาพที่ผมจำไม่ได้ว่าใครถ่ายให้นะครับถ่ายได้ไงไม่ทราบเพราะผมดำน้ำกับภรรยาแล้วมีคนถ่ายส่งมาให้ตอนนั้นเราไปภาพนี่คือภาพที่ดำน้ำที่สุรินทร์นะฮะไม่ใช่จังหวัดสุรินทร์นะฮะอย่าเพิ่งงงว่าจังหวัดสุรินทร์มีทะเลด้วยนะไม่ใช่นะฮะหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดตอนนั้นดำน้ำไปเนี่ยก็มันค่อยๆลอยออกไปนอกชายฝั่งนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ไปปล่อยให้เราไปลอยเคว้งอยู่เหนือผืนน้ำแล้วอยู่ๆมันก็ไปที่หนึ่งที่มันคล้ายๆเป็นเหวลึกลงไปนะฮะแล้วก็เราเหมือนเราบินได้อยู่มันอยู่เหนือเหวเพราะว่าเหวมันลึกมากแล้วน้ำมันใสจนกระทั่งเห็นก้นเหวซึ่งลึกลงไปเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยภรรยาก็ตกใจนะฮะเพราะว่าเหมือนเรากำลังเหมือนกับมันลอยแล้วมันจะตกลงไปเหมือนมันบินอยู่แล้วมันจะล่วงลงไปแล้วก็ผมก็ได้จับมือเธอไว้นะฮะ ไม่แน่จะตรงกันข้ามกันผมชอบเล่าตรงกันข้ามนะ อาจจะเป็นผมตกใจก็ได้นะจับมือไว้แล้วก็ลอยดำสกูบ้าไปด้วยกันนะครับที่น้องเวลาเราดำน้ำเนี่ยเราอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเราอยู่ในน้ำแต่เราหายใจจากไหนครับเราหายใจในน้ำแบบปลาไหมเราเป็นมีเหงือกอยู่ข้างๆ
เราดำอยู่ในน้ำแต่เรามีท่ออากาศหายใจอยู่รับอากาศจากข้างบนแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แม้เราอยู่ในน้ำพี่น้องครับชีวิตของเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้อาศัยจิตวิญญาณของโลกเพื่อจะบำรุงชีวิตเราเราไม่ได้อาศัยลมหายใจของโลกของความผิดบาปของสิ่งยั่วยวนต่างๆเพื่อเราจะมีความสุขได้เราไม่ต้องพึ่งพาทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราจะมีความมั่นคงในใจเราไม่ต้องพึ่งพาลาภชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเพราะเราหายใจจากอากาศที่อยู่เบื้องบนแม้เราลอยอยู่ในน้ำก็ตามแต่ทุกครั้งที่ท่านไปลอยน้ำนะครับขอให้ตระหนักว่าท่านไม่ได้หายใจในน้ำท่านต้องการอากาศจากเบื้องบนและชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตของเราเกิดขึ้นจากลมหายใจของโลกข้อที่18บอกว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นพี่น้องนี่จึงเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงบอกว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่ของโลกและเรามีจุดประสงค์บางอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการด้วยพระเจ้าทรงใช้เราให้เราเป็นคนของพระเจ้าดังนั้นท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้ท่านเป็นคนของพระเจ้าตลอดไปเอเมนไหมครับท่านจะอยู่ที่โรงเรียนก็ขอให้เป็นนักเรียนที่เป็นคนของพระเจ้าตลอดไปท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่กับเพื่อนบ้านก็ขอให้เป็นคนของพระเจ้าตลอดไปท่านจะอยู่ในหมู่ญาติพี่น้องก็ขอให้ท่านเป็นญาติพี่น้องที่ท่านเป็นคนของพระเจ้าตลอดไปที่ใช้ชีวิตที่มาจากลมหายใจของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อที่9บอกว่าพวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้ามาสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ดังนั้นพี่น้องที่รักยิ่งท่านคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกท่านคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อท่านจะประกาศพระนามของพระเจ้าดังนั้นจงเป็นคนของพระเจ้าในทุกที่ทุกเวลาเอเมนไหมครับจงเป็นคนของพระเจ้าทั้งในโลกจริงๆและในโลกออนไลน์ด้วยเอเมนไหมครับหลายคนเป็นคนหนึ่งในโลกจริงๆเป็นอีกคนหนึ่งในโลกออนไลน์บางคนในโลกออนไลน์น่ากลัวกับโลกความจริงเยอะเลยด่าเจ็บกว่าในโลกความเป็นจริงประชดได้หนักกว่าแล้วก็โมโหได้เกลี้ยกล่อมกว่าในโลกออนไลน์เราเหมือนเราเป็นอีกคนหนึ่งมีใครเป็นไหมครับเหมือนเราเป็นอีกคนหนึ่งเราแสดงความโมโหความโกรธความเกลียดความอะไรหลายอย่างออกมาในโลกที่เป็นออนไลน์แต่พี่น้องทั้งยิ่งพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นคนของพระเจ้าทั้งในโลกจริงๆและในโลกออนไลน์ด้วยฉะนั้นกี่คนครับที่ให้คำสัญญาว่าจากนี้ไป Facebook ของฉันจะเป็น Facebook แบบที่ฉันเป็นคนของพระเจ้าจริงๆบอกเอเมนเอเมนหวังว่าทุกเช้าจะได้เห็นพี่น้องได้เฝ้าเดี่ยวและได้แบ่งปันใน Facebook ของท่านเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราเป็นคนของพระเจ้าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่ของโลกเราเป็นของพระเจ้าสิ่งที่สองที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้ให้กับเราเพื่อเราจะเป็นของคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไรเราอยู่ในโลกไม่ใช่ด้วยความประมาทแต่ด้วยความระมัดระวังเราอยู่ในโลกนี้แน่นอนเราเป็นคนของพระเจ้าแต่พระเยซูทรงย้ำด้วยว่าอย่าประมาทโลกทีเดียวจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีข้อ15บอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้เขาออกเอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายพี่น้องพระเจ้าพระเยซูทรงบอกเราเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกนี้มีผีมารซาตานหรือไม่ถ้าไม่มีพระเยซูคงไม่ฝากและย้ำพวกเราว่าจงระมัดระวังปกป้องเขาไว้จากมารร้ายถ้ามารไม่มีซาตานไม่มีพระเยซูก็คงจะบอกแค่บอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแต่พระเยซูทรงย้ำว่าปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายแสดงว่ามารมันมีหน้าที่ในการล่อหลอกเราใช่ไหม
พระเยซูถึงต้องย้ำว่าให้ปกป้องพวกเขาไว้จากการล่อลวงของมาร1เปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของท่านคือใครครับคืออย่าบอกคนข้างๆนะครับศัตรูของท่านคือไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนที่มาเกลียดท่านใน LINE ด่าท่านใน Facebook ไม่ใช่เลยศัตรูของท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ดังนั้นโลกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โลกทางกายภาพที่เราจับต้องได้มีทรัพย์สินของมีของที่เราจับต้องได้แต่มันมีโลกแห่งจิตวิญญาณด้วยซึ่งมีจริงพระเยซูทรงย้ำแล้วย้ำอีกพระเจ้าทรงย้ำแล้วย้ำอีกในพระวจนะพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งว่าโลกไม่ได้มีแต่ทางกายภาพที่เราเห็นดินน้ำลมไฟแต่มันมีโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างผีมารซาตานและทูตของพระเจ้าและเมื่อพระเยซูทรงเอาชนะความตายพระเยซูทรงเอาชนะอำนาจของมารที่มีมาต่อมนุษย์เมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเราจึงสามารถมีชัยชนะเหนือมารร้ายทั้งปวงได้แต่สิ่งสำคัญที่พระเยซูทรงบอกคืออย่าให้เราประมาทอย่าให้เราชะล่าใจโอ้เราสบายแล้วเราเก่งแล้วเรารู้พระคัมภีร์มามากแล้วเราฟังเทศนามาเยอะแล้วเราโตมาในครอบครัวคริสเตียนเราสบายแล้วเรามี DNA ของคริสเตียนไหลซึมอยู่ในทุกเม็ดโลหิตของเราเราปลอดภัยดีเราสบายดีอย่าให้เราประมาทแบบนั้นแต่เราต้องรู้ว่ามานั้นทำหน้าที่เดียวคือเหมือนสิงที่คอยเดินวนเวียนอยู่ถ้าเราไม่กลัวถ้าเราขับไล่มันไปพระเยซูทรงบอกแล้วว่าเรามีชัยชนะโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราประมาทเราปล่อยให้มันเข้ามาวนเวียนอยู่เริ่มจากรอบๆตัวเราเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนมาเดินวนเวียนในใจของเราในความคิดของเราเราปล่อยให้ความบาปเข้ามาล่อลวงในหัวของเราเราปล่อยให้ภาพลามกเข้ามาจากที่มันอยู่ห่างในจอห่างๆมันค่อยๆเข้ามาในจอใกล้เราจนมาเข้ามาในมือถือเราจนมาเข้ามาในตาเราจนมันเบิร์นวนอยู่ในหัวของเราเราให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายค่อยๆเข้ามาใกล้เราใกล้เราใกล้เราเพราะความประมาทก็เหมือนมารที่ค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเมื่อมันสบโอกาสประตูเปิดอยู่ชีวิตเราเปิดต้อนรับมารก็เข้ามาอยู่ในใจของเราและกัดกินและทำลายชีวิตของเราเสียพี่น้องพระเยซูจึงย้ำให้กับสาวกว่าขอทรงปกป้องเขาไว้ขอทรงช่วยเขาไว้พี่น้องวันนี้ขอพระเจ้าทรงปกป้องท่านเอเมนไหมครับท่านต้องรู้ว่าท่านมีชัยชนะโดยโลหิตของพระเยซูแต่ท่านก็ต้องรู้อีกว่าท่านต้องไม่ประมาทตราบที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีพี่น้องหลายต่อหลายครั้งที่คริสเตียนทำความผิดบาปทำความผิดพลาดในชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการมองไม่เห็นหลุมพรางที่มารล่อหลอกอยู่หลายครั้งเราเดินไปตกหลุมพรางมารเพราะเรามองไม่เห็นหลุมพรางของมารแต่ก็มีบางคนที่อาจจะไม่ใช่มองไม่เห็นน่ะแต่ไม่ทันได้มองก็คือเดินเพลินเออเหยแล้วไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีถ้าผมถามจริงๆว่าในหลายๆครั้งที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนั้นมันไม่ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรประพฤติเนี่ยเรามองไม่เห็นผลร้ายของมันหรือเราเลือกที่จะละเลยผลร้ายของมันต่างหากบางทีเรามองไม่เราอาจจะละเลยและดำเนินชีวิตไปด้วยความประมาทก็ได้ด้วยความชะล่าใจด้วยความไม่ระแวดระวังอยู่โบสถ์มานานเข้าก็รู้สึกชินก็เลยเลิกเฝ้าเดี่ยวเพราะว่ามันก็เฝ้ามาแล้วหลายรอบซ้ำไปซ้ำมาไม่เป็นไรเราก็บอกพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้เหมือนเดิม วันนี้เหมือนเมื่อวานอะไรเงี้ยเฝ้าเดี่ยวของเราสั้นมากข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระองค์เหมือนเมื่อวานพระเจ้าก็บอกโอเคงั้นเราก็จะ ดูไว้นะฮะเหมือนเมื่อวานนะฮะบางทีเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ที่เราไม่เล่าแม่เล่าวังให้ดีเราพลาดเราประมาทมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมขับรถลงไปทางใต้ตอนนั้นเนี่ยถนนมันมีเดี๋ยวก็สองเลนแยก
นึกออกไหมฮะฝั่งละ2เป็น4เดี๋ยวก็รวมเหลือเลนเดียวสวนไปสวนมาเดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกคือเขาทำเป็นตอนๆยังไม่ทะลุปลุกโปร่งลงมาเป็น2เลนแยกวันนั้นผมเดินทางจะไปร่วมรีทรีทที่1นะฮะที่แถวประจวบเลยประจวบไปหน่อยนึงออกตอนกลางคืนนะฮะขับไปตอนกลางคืนเวลานั้นขับไปกับมีพี่น้องนั่งข้างๆอยู่คนนึงอยู่ข้างหลังอีก2คนนั่งขับไปด้วยกันผมก็ขับรถไปตอนกลางคืนมืดๆเลยนะฮะอยู่ๆยางแตกยางล้อหน้าซ้ายแตกปังเราก็ต้องชิดซ้ายผมก็ลงมาเปลี่ยนยางโอ้มืดมากเมื่อก่อนไม่มีมือถือจะมาเปิดจอส่องอะไรไม่มีก็มืดๆดูมันมองไม่เห็นจริงๆจู่ๆมีคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดินแล้วก็ขี่วนมาแล้วก็มาช่วยส่องไฟให้ส่องก็ตัดขึ้นมาตึ๊ดๆไปผมก็เปลี่ยนยางไปเรื่อยนะเปลี่ยนล้อไปเขาก็ส่องเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออหนูขับรถไปเหรอโอ้ใช่ครับเออข้างหน้าเนี่ยทางมันขาดข้างหน้าเนี่ยไปสักพักทางมันขาดนะผมก็ครับผมก็เปลี่ยนยางไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเสร็จผมก็เขาก็จากไปคุณลุงนั้นก็จากไปนะฮะจากไปอย่างไม่มีร่องรอยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ตึ๊ดๆหายไปในความมืดเออผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครนะฮะเขาไม่ได้แจกนามบัตรให้ผมนะเขาก็ขี่แล้วก็ไปผมก็ด้วยความดีใจโอ้โหยางเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ขับรถไปก็เหยียบคันเร่งเต็มเหนียวเลยนะฮะเมื่อก่อนผมขับรถเร็วขับรถซิ่งก็ยังแพ้ภรรยานิดหน่อยแต่ก็ขับรถเร็วเหมือนกันก็ขับอยู่ไหมฮะขับรถไปขับไปเรื่อยแล้วก็โอ้โหเราเปลี่ยนยางเก่งเนาะเออเราเปลี่ยนยางเก่งเออยางเราเปลี่ยนมาแล้วนิ่งดีนะเนี่ยเออยางมันดีนะเปลี่ยนมาแล้วมันไม่มีการเขย่าเลยเออศูนย์มันดีไม่เอียงเลยแล้วก็ไม่มีการสะบัดเลยนะเนี่ยคิดไปเรื่อยว่าเออเราเปลี่ยนเก่งเราเปลี่ยนยางดีนะดูไปเรื่อยปรากฏว่าชั่ววินาทีเดียวอยู่ๆถนนก็หายไปเลยถนนก็หายไปกลายเป็นดงอ้อยกลายเป็นดงอ้อยผมก็ขับรถพุ่งเข้าไปในดงอ้อยด้วยความรวดเร็วแบบเบรกไม่ทันแล้วเพราะว่าโมแต่เพลินว่าเราเปลี่ยนยางเก่งยางเราเปลี่ยนมานิ่งดีผมก็ขับรถพุ่งเข้าไปในดงอ้อยตุ๊บปุ๊บหมุนซ้ายหมุนขวามั่วไปหมดคนในรถก็ร้องเสียงหลงก้ากีดกาดกีดกาดวีดวายผมก็หมุนมั่วไปหมดหมุนแล้วก็ไปจบอยู่ตรงกองทรายกองหนึ่งตุ่มเข้าไปในกองทรายนั้นขาสั่นเลยนะฮะไม่ต้องเคยขาสั่นไหมขาสั่นเลยนะเหยียบไม่ถูกเลยเพราะว่าหมุนพวงมาลัยมั่วไปหมดไม่รู้จะเหยียบอะไรก่อนดีแล้วก็ค่อยๆขาสั่นมากแล้วค่อยๆถอยออกมานะถอยออกมาโอ้ยางแตกเส้นหนึ่งครั้งนี้ไม่มีคุณลุงมาแล้วฮะเพราะไม่มียางจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันแตกไปแล้วอีกมันแตกไปแล้วข้างหนึ่งมันก็แตกไปแล้วอีกข้างหนึ่งแต่ขอบคุณพระเจ้านะฮะยางไปแตกไปจบอยู่ตรงหน้าร้านยางพอดีถอยมาเรื่อยขับรถบดไปเรื่อยนะฮะจนมาจบอยู่ตรงหน้าร้านยางก็นอนรอจนกระทั่งเกือบเช้า5:00 เขาเปิดประตูก็เปลี่ยนยางทำไมผมขับรถชนดงเข้าไปในดงอ้อยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่มีคำเตือนใช่ไหมเป็นเพราะอะไรครับผมละเลยมันใช่ไหมผมละเลยคำเตือนที่ไม่รู้ล่ะคุณลุงคนนั้นเป็นใครก็ไม่ทราบนะฮะเขามาบอกไปแล้วว่าข้างหน้าทางขาดต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมาแต่ผมละเลยผมขับรถไปด้วยความสนุกสนานด้วยความมั่นใจด้วยความสะใจด้วยความรู้สึกว่าเราปลอดภัยดีเรามั่นคงดีเรามีสิ่งดีแล้วในชีวิตเราแต่เราละเลยเสียงเล็กๆที่มาจากคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์ฉายไฟคนนั้นว่าระวังข้างหน้าทางมันขาดพี่น้องหลายครั้งพระเจ้าก็มาบอกท่านใช่ไหมก่อนถึงเวลาพระองค์อาจจะมาบอกท่านด้วยเสียงกระซิบด้วยคนบางคนด้วยพระคัมภีร์บางข้อด้วยเสียงในใจของท่านว่าระวังให้ดีข้างหน้ามีบางอย่างระวังให้ดีอีกหน่อยจะเจอบางอย่างจะมีปัญหาบางเรื่องพี่น้องถ้าเราละเลยเสียงพระเจ้าที่เข้ามาถึงชีวิตเราท่านอาจจะพุ่งเข้าสวนอ้อยก็ได้นะถ้าท่านละเลยเสียงของพระเจ้าที่มาเตือนใจท่านก่อนเวลาท่านอาจจะต้องจอดรออยู่หน้าร้านเสียเวลาชีวิตไปมากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเราละเลยฉะนั้นอย่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความประมาทเอเมนไหมครับอย่าให้เรานึกไปว่าพระเจ้าเรามั่นคงดีแล้ว
เรารู้แล้วเราเป็นแล้วเราเคยทำแล้วเรามั่นใจตัวแล้วเรามั่นคงดีทุกอย่างพระเจ้าทรงห่วงใยท่านชีวิตของท่านมีอีกหลายอย่างที่ต้องเผชิญและพระเจ้าจะมาช่วยท่านจะมาหนุนใจท่านจะมาเตือนสติท่านเพื่อให้ท่านปลอดภัยในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาและพ้นจากหลุมพรางของมารร้ายได้เอเมนไหมครับสิ่งที่สามที่พระเยซูทรงเตือนแล้วก็อธิษฐานเผื่อสาวกเพื่อฝากเขาไว้คือเขาอยู่ในโลกแต่ต้องไม่ใช่การคล้อยตามโลกแต่ต้องยึดพระวจนะพระเจ้าพระเยซูทรงบอกให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในโลกนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าแต่อย่าประมาทและอย่าคล้อยตามแต่จงยึดพระวจนะพระเจ้าเอาไว้ให้ได้ข้อ17บอกว่าขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงเอเมนพี่น้องพระเยซูทรงฝากเราไว้กับอาวุธสำคัญที่เป็นดาบที่เอาชนะมารทั้งทุกอย่างได้ก็คือพระวจนะพระเจ้าเอเมนครับพี่น้องทุกวันนี้ในโลกเรามีสิ่งล่อลวงมากมาย24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทุกช่องทางเรามีสิ่งล่อลวงหลายอย่างที่ผิดจากพระวจนะพระเจ้าสื่อล่อลวงทางเพศความสับสนในค่านิยมของโลกยุคสมัยนี้และอีกหลายอย่างที่ล่อลวงเราทำให้เราเบี่ยงเบนออกไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าเรามีสองทางให้เลือกเวลาเราเจอการล่อลวงการทดลองหรือการพยายามดึงเราออกจากทางพระเจ้าเรามีอยู่สองทางให้เลือกทางแรกคือยอมแพ้แล้วก็รับมันไปหรือทางที่สองคือเราสู้และชนะได้พี่น้องทุกคนคงไม่อยากจะแพ้นั้นท่านเลือกเส้นทางที่ท่านสู้และพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่าเรามีอาวุธที่สามารถสู้ได้อย่างมีชัยชนะด้วยนั่นคือพระวจนะพระเจ้าพระเยซูก็ทรงใช้วิธีเดียวกันเหมือนกันเมื่อครั้งที่พระเยซูกำลังจะเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงอดอาหารอธิษฐานอยู่40วันและเมื่อถึงเวลามารก็มาล่อลวงพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลาที่พระองค์กำลังหิวด้วยพี่น้องพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเยซูก็หิวเมื่ออดอาหาร40วันมีใครไม่หิวไหมครับอดอาหารสักวันนึงก็แย่แล้วใช่ไหมอย่าว่าแต่วันนึงเลยเนาะมื้อนึงก็แย่แล้วนะฮะพระเยซูอดอาหารอยู่40วันพระเยซูกำลังหิวร่างกายกำลังอ่อนล้ามารก็มาในช่วงเวลานั้นด้วยมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึงข้อ11บอกว่าครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าในถิ่นทุรกันดารเพื่อมาจะได้ทดลองพระองค์แล้วพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวพี่น้องมาเลือกจังหวะเวลาในการมาล่อลวงเรานะครับอย่านึกว่ามารมันไม่ดูเวลาจังหวะเวลามารดูเมื่อเวลาที่ท่านกำลังอ่อนล้าอ่อนแรงกำลังหิวกายหิวใจกำลังเจ็บป่วยกำลังผิดหวังมารมาเลือกเวลาที่จะมาล่อลวงเราครั้งนี้เนี่ยมารมาล่อลวงพระเยซูถึง3ครั้งด้วยกันใน3เรื่องขณะที่พระองค์กำลังอ่อนแรงที่สุดฉะนั้นเป็นข้อคิดที่ดีว่าเมื่อขณะที่เราอ่อนแรงเมื่อเราอ่อนกำลังทั้งกายและใจจงดูตัวอย่างของพระเยซูให้ดีพระเยซูก็ถูกล่อลวงใจจากมารในช่วงเวลาที่พระองค์อ่อนแอที่สุดคืออดอาหารมา40วันแต่พระเยซูมีชัยชนะได้อย่างสมบูรณ์ด้วยในข้อ3พระเยซูพระมีบอกว่าส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังมาเริ่มมาทดลองพระเยซูในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดของพระองค์คือเรื่องความหิวเรื่องปากท้องถามว่าพระเยซูทำได้ไหมที่จะสั่งให้หินกลายเป็นขนมปังทำได้พระเยซูให้คนฟื้นจากความตายยังทำได้เลยทำไมพระองค์จะสั่งหินให้กลายเป็นขนมปังไม่ได้แต่พระเยซูเลือกที่จะไม่ทำตามเพราะพระเยซูรู้ว่าจุดประสงค์ของมารที่มาทดสอบพระเยซูนี้นั้นแบบนี้เนี่ยต้องการจะให้พระเยซูพ่ายแพ้และกลายเป็นผู้รับอิทธิพลจากมารทั้งปวงเพราะพระเยซูมีจุดมุ่งหมายอย่างเด็ดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตในการมาช่วยกู้คนในโลกดังนั้นพระเยซูจึงตอบในข้อที่4บอกว่าพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยอาหาร
สองอย่างขึ้นไปมันไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นพระคัมภีร์ของใครไม่ทราบนะฮะบอกกินกับอย่างเดียวไม่ได้ต้องดำรงชีวิตด้วยอาหารด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าดังนั้นพระเยซูทรงเอาชนะมารด้วยการใช้คำว่าอะไรครับมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเยซูอ้างพระวจนะอันเป็นอาวุธในการขับไล่มารข้อ5พูดต่อว่าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารและทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปและเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินครั้งนี้มารมาล่อลวงพระเยซูในความก้าวหน้าขึ้นพระเยซูมารมาล่อพระองค์ในเรื่องของความหยิ่งบอกว่าอะไรบอกว่าแน่จริงพระเยซูโดดเลยพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ใช่เหรอเป็นพระเจ้าจริงก็โดดเลยแล้วมารก็แอดวานซ์ขึ้นด้วยการอ้างพระคัมภีร์มารอ้างพระคัมภีร์เป็นนะครับพี่น้องฉะนั้นอย่านึกว่าอ่านมารไม่อ่านพระคัมภีร์มารก็อ่านพระคัมภีร์แล้วมันอ่านจบไปหลายรอบแล้วมั้งมันถึงได้อ้างพระคัมภีร์ได้เลยทันทีมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าดังนั้นเวลาเราเห็นใครอ้างพระคัมภีร์อย่านึกว่าอันนั้นจะถูกต้องเสมอไปเราต้องตรวจสอบว่าเขาอ้างอะไรมาเขาอ้างถูกบริบทหรือเปล่าเขาอ้างเอาตามใจตัวเองหรือเปล่าเขาอ้างตามที่เขาต้องการได้รับประโยชน์เลยบิดเบือนพระคัมภีร์หรือเปล่าเหมือนอย่างตอนนี้มารต้องการจะให้พระเยซูพ่ายแพ้ในความหยิ่งยโสบอกเป็นพระเจ้าจริงก็โดดสิจะมีทูตสวรรค์รองรับไม่ใช่พระคัมภีร์เขียนเอาไว้อย่างนั้นมารู้เบื้องหลังการใช้พระคัมภีร์พระเยซูรู้ว่าเบื้องหลังการใช้พระคัมภีร์ของมารไม่ใช่เพื่อประโยชน์แต่เพื่อจะให้พระเยซูพ่ายแพ้ข้อ7พระเยซูจึงตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้อีกว่านี่พระเยซูรู้มากกว่านะฮะพระเยซูเบิ้ลกลับเลยมีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านพี่น้องเมื่อเราจะอ้างพระคัมภีร์เราต้องอ้างให้ครบและสมดุลเหมือนที่พระเยซูทรงทำพระเยซูรู้ว่ามารนั้นอ้างพระคัมภีร์เพียงแค่บางข้อเพื่อประโยชน์ในทางลบและพระเยซูบอกว่าไม่ใช่ทำอย่างนั้นมันผิดเพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ด้วยอีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าเอาความหยิ่งยโสมาทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นถ้าท่านจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยเราต้องรู้พระวจนะพระเจ้าและรู้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมดุลด้วยข้อ8พูดต่อว่าอีกครั้งหนึ่งมาแนะนำพระองค์ขึ้นเป็นบนภูเขาสูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านครั้งที่3มานี่มาล่อลวงพระเยซูในเรื่องของลาภยศคำสรรเสริญบอกให้พระเยซูไปมองดูหูอาณาจักรใหญ่โตอยากครอบครองไหมอยากเป็นใหญ่ไหมก้มลงนมัสการเราสิเราจะให้ครอบครองทั้งโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความบาปนี้พระเยซูบอกว่าอะไรข้อ10พระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวข้อ11แล้วมารจึงจากพระองค์ไปและมีทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์ที่นั้นขอให้เราได้เรียนแบบอย่างพระเยซูเองไหมครับพระเยซูเอาชนะสิ่งชั่วร้ายด้วยพระวจนะพระเจ้าพระเยซูเอาชนะมารด้วยพระวจนะพระเจ้าดังนั้นในเช้านี้จงเรียนแบบอย่างพระเยซูจงรู้พระวจนะพระเจ้าเองไหมครับใครที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยจงอ่านพระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ได้แล้วเพื่อท่านจะติดอาวุธและอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยเพราะมีพระวจนะของพระเจ้าใครไม่เคยลงเรียน NBC เลยลงเรียนได้แล้วเพื่อท่านจะมีพระวจนะพระเจ้าในชีวิตใครที่เรียน NBC จนเยอะแล้วจงไปต่อด้วยการลงเรียนในสามัญพระคริสต์ธรรมเลยเพื่อท่านจะรู้พระวจนะพระเจ้าเพื่อนั้นจะปลอดภัยมีอาหารมีอาวุธที่รับคมอยู่เสมอจงรู้พระวจนะพระเจ้าจงเชื่อในพระวจนะพระเจ้า
หลายคนรู้แต่ไม่ใช้แต่ไม่เชื่อจงเชื่อพระวจนะพระเจ้าและจงใช้พระวจนะพระเจ้าเพื่อจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายสิ่งล่อลวงต่างๆในชีวิตของท่านได้เอเมนไหมครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฝากคำอธิษฐานนี้ต่อสาวกและพระองค์ทรงฝากไว้กับเราทุกคนด้วยขอให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างคนของพระเจ้าขอให้เราได้ใช้พระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับเราในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและอยู่ในโลกนี้อย่างคนของพระเจ้าถ้าท่านอยู่ที่บ้านขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สมกับการเป็นคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าท่านอยู่ในครอบครัวจงเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่น่ารักสมกับที่เราเป็นคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จงเป็นลูกศิษย์ที่ดีด้วยจงเป็นครูอาจารย์ที่ดีด้วยสมกับที่เราเป็นคนของพระเจ้าถ้าเราอยู่ในที่ทำงานก็จงเป็นเจ้านายที่ดีเจ้านายที่น่ารักจงเป็นลูกน้องที่ยอดเยี่ยมสมกับการเป็นคนของพระเจ้าถ้าเราอยู่ในบริษัทเราเป็นเจ้าของกิจการก็จงเป็นเจ้าของที่ดีเป็นผู้ประกอบการที่ดีสมกับการเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตถ้าเราอยู่ในคริสตจักรก็ขอให้เราเป็นสมาชิกที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้เลี้ยงที่ดีตามพระวจนะของพระเจ้าให้สมกับที่เราเป็นคนของพระเจ้าท่านจะอยู่ที่ไหนในบทบาทใดในช่วงเวลาใดขอให้ท่านตระหนักว่าพระเจ้าทรงใช้ท่านให้อยู่ในโลกนี้เพื่อให้ท่านเป็นคนของพระเจ้าอย่าแยกตัวออกจากครอบครัวอย่าแยกตัวออกจากหมู่เพื่อนอย่าแยกตัวออกจากสังคมแต่จงตระหนักว่าท่านอยู่ในโลกแต่ไม่ได้ให้โลกอยู่ในท่านท่านกำลังดำน้ำเพลิดเพลินด้วยความสุขแต่ท่านไม่ได้หายใจในน้ำท่านหายใจจากอากาศที่เป็นดั่งพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงทำงานอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเราอยู่ในโลกนี้นะครับอย่างคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะสร้างผลกระทบที่ดีมากมายไปยังคนอีกมากมายนานนับไม่ถ้วนบางคนชอบนึกว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆเราเป็นคนจนๆเราเป็นคนไม่มีการศึกษาเราไม่ได้มีวาทศิลป์เราไม่ได้มีเวทีให้พูดเราไม่เก่งในการเขียนเรามีอะไรหลายอย่างที่เป็นคนเพียงแค่ตัวเล็กๆในสังคมเท่านั้นแต่ไม่น้อยยักยิ่งครับการเป็นคนตัวเล็กๆไม่ได้แปลว่าท่านจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้การเป็นคนของพระเจ้าที่ดูเหมือนคนง่ายๆธรรมดาธรรมดาไม่ทะเยอทะยานมากนักไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นเหมือนนกพิราบที่ขาวสะอาดอยู่ในสังคมเหมือนเป็นคนที่จะเรียบร้อยสุภาพใจดีมีรอยยิ้มไม่เขี้ยวไม่ดุดันไม่เป็นคนที่ไปรังแกใครดูเหมือนเราเป็นคนเล็กๆที่พร้อมจะให้คนมารังแกแต่พี่น้องทั้งยิ่งคนที่มีพระเจ้าแม้เขาจะตัวเล็กแต่เขาจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นไหมครับผมจะจบด้วยวิทยาหนึ่งอยากให้พี่น้องได้ดูด้วยกันนะครับเป็นโดมิโนใครเคยเห็นโดมิโนไหมครับล้มทับกันอันนี้เป็นโดมิโนที่แปลกแล้วก็ได้ข้อคิดที่ดีทีเดียวนะฮะเป็นโดมิโนที่ทำให้เรารู้ว่าแม้เราเป็นคนเล็กๆแต่ถ้าเราตระหนักถึงพลังที่เรามีอยู่มันจะสร้างความยิ่งใหญ่และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมายทีเดียวลองดูนะครับ Everybody knows about playing with dominoes but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times largerWhat I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall.Ready? Boom.
was 13 dominoes, if I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. 13โดมิโนจากสูงแค่5มิลคือครึ่งเซนนะฮะแค่13ตัวไล่ไปตัวสุดท้ายสูง1เมตรกว่าหนัก45กิโลแล้วถ้าต่อไปถึง29ตัวอันสุดท้ายจะสูงเท่าตึก Empire State ซึ่งสูงเป็นตึกระฟ้าใหญ่มากในอเมริกาพี่น้องว่าท่านเป็นตัวเล็กๆต่อไปไหมครับท่านเพียงแค่หนึ่งคนที่ไปสร้างผลกระทบที่ดีในการเป็นคนของพระเจ้าท่านตัวเล็กๆไปยังคนที่ตัวใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากมายขอให้เรารู้ว่าเราเป็นใครขอให้เราตระหนักว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอยู่เราอยู่เพื่ออะไรบนโลกใบนี้และท่านจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสมกับการเป็นคนของพระเจ้าในสังคมนี้ได้อย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงในสังคมบางทีมันไม่ได้เริ่มจากสิ่งยิ่งใหญ่มันเริ่มจากตัวเราก่อนที่เราเปลี่ยนก่อนแล้วเราไปกระทบต่อคนใกล้เราใกล้เราใกล้เราแล้วมันจะส่งต่อส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆถ้าในเช้าวันนี้ทุกคนในห้องประชุมนี้ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆให้ท่านเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นคนที่พระเยซูฝากเอาไว้บนโลกใบนี้เหมือนที่พระเยซูทรงฝากสาวกเอาไว้บนโลกใบนี้และท่านจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนท่านอยู่ในโลกท่านไม่ใช่ของโลกท่านอยู่ในโลกแต่ท่านมีการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าท่านมีอาวุธคือพระวจนะของพระเจ้าที่สามารถเอาชนะสิ่งเลวร้ายได้แล้วท่านมีพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในชีวิตของท่านเป็นดั่งลมหายใจที่บำรุงเลี้ยงชีวิตของท่านเพื่อให้ท่านส่งออกไปและสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ในครอบครัวของท่านในโรงเรียนของท่านในที่ทำงานท่านและในสังคมไทยที่เรารักนี้ด้วยเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ